โกสัจฉะอกุศลได้ก็ยังมีความเกียจค้านอยู่ยังมีความเกียจค้านอยู่ยังให้ทานยังรักษาศีลยังไม่ร้อนลุ่มถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่ายังไม่สามารถหลุดจากทุจริตหรือออกจากอบายภัยเป็นต้นเหล่านั้นได้ถ้ามองอย่างนี้ก็จะเห็นว่าในสังสารวัฏเนี่ยเบื้องต้นอันบุคคลรู้ที่สุดแล้วอันบุคคลรู้ไม่ได้ฉะนั้นเราเนี่ยศึกษาพระธรรมในพุทธศาสนาแต่ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากทุจริตยังไม่สามารถหลุดพ้นจากอบายภัยถามว่านับตั้งแต่วินาทีข้างหน้าเป็นต้นไปมั่นใจไหมว่าเราจะไม่ทำทุจริตมั่นใจไหมเราจะไม่ทำบาปทางกายเราจะไม่ทำบาปทางวาจาเราจะไม่ทำบาปทางใจทุจริตกรรมอกุศลกรรมที่ครบกรรมบถจะไม่ทำมั่นใจไหมตั้งแต่วินาทีข้างหน้าเป็นต้นไปไม่มั่นใจเลยถ้าถามว่าเหตุที่ไม่มั่นใจเพราะวิริยะปกติมันเกิดอยู่ไงถ้าภาวนาวิริยะเกิดมันจะร้อนมันจะกลัวภัยมากกว่านี้ตรงนี้ก็คือว่าแต่ยังไม่สามารถไม่เหมือนกับผู้ที่เจริญอริยวังสธรรมก็หมายความว่าเขาเจริญไงที่ให้วันคืนสิ้นไปด้วยการเจริญภาวนาจนสามารถผลักดันโกสัจฉะอกุศลออกไปได้ย่อมปรากฏเหมือนพระจันทร์พระอาทิตย์ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าฉะนั้นการผลักดันโกสัจฉะอกุศลก็คือการทําป่าเขาโคนต้นไม้ให้เป็นเสนาสนะอย่างที่เราออกมากันอย่างเนี้ยเนี่ยและการแสวงหาอาหารบิณฑบาต ที่แสวงมาด้วยลําแข้งให้เป็นอาหารการไม่คุกคีกับคฤหัสถ์และบรรพชิตการสมาทานทุดงการถือข้อวัดปฏิบัติการภาคเพียรเจริญอาณาปานสติเป็นต้นอยู่อย่างเคร่งครัดตามโอกาสที่ได้รับเริ่มตั้งแต่อุปสมบทภายในสีมาที่พระผู้มีภาคเจ้าได้ประทานว่าเราจำกันได้ใช่ไหมอุปชาบอกว่าไงรุกขมูลเสนาสนังนิสายาปปชาตัฐายิเตยาวชีวังอุสาโหกรณีโยอติเลกลาโภใช่ไหมก็แปลว่าอะไรอยู่โคนไม้ฉันยาดองด้วยน้ำมุดเมาบุดเน่าเที่ยวบินทบาทนุ่งห่มผ้าบางสกุลใช่ไหมนี่ไงที่เราบวชกันมาเนี่ยเราจะได้รับตรงนี้มาตลอดเอาตรงนี้ไงฉะนั้นคนที่มีอริยวังทำเป็นต้นอะไรเนี่ยที่บอกว่านิสายปปชาตัฏฐายาวชีวังอุสาโหกรณีโยอติเลกลาโภจิตใจก็ตั้งมั่นเพียรพยายามขมักขม้นวิริยะภาวนาเช่นนี้เชื่อวิริยะที่มีกำลังมากมีกำลังก็ผลักดันโกสัจฉะคือความเกียจค้านอกุศลออกไปได้กลายเป็นเมืองแห่งวิริยะซึ่งตอนนี้เมืองของวิริยะยังกำลังจมอยู่เมืองของความเพียรยังจมอยู่คำว่าจมอยู่ในโลกสมัยนี้คือขนาดรู้ว่าตนยังมีมิจฉาทิฏฐิขนาดตนรู้ว่ายังมีทุจริตขนาดรู้ว่าอบายภูมิตนเองยังไม่พ้นและโกสัจฉะก็ยังมีอยู่ก็ยังเป็นผู้หลงไหลยึดติดอยู่ในเสนาสนะที่ทายกทายิกาถวายนี่นะถ้าเป็นพระนี่นะนี่พูดกับพระคนชวนหน่อยเปรียบเทียบไปพระบางนะอันนี้พูดตามหลักพระธรรมนะและยังยึดติดอยู่ในอติเรกลาภและไม่สามารถละทิ้งหมู่คฤหัสถ์และบรรพชิตอันเป็นลูกศิษย์เป็นบริวารของตนไปได้ย่อมปรากฏดุจทะเลใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยเกาะเล็กๆอยู่นี้เป็นคำอธิบายความที่ปกติวิริยะเป็นสภาพที่มีกำลังอ่อนให้เห็นเป็นประจักษ์ได้อย่างนี้ฉะนั้นวิริยะภาวนาคือการกินน้อยมีทางกายนะนอนน้อยมนสิการกรรมฐานมาก
กินน้อยนอนน้อยมนสิการกรรมฐานมากจนสามารถมีกำลังผลักดันโกสัจฉะอกุศลให้ออกไปได้อย่างเด็ดขาดภาวนาวิริยะนี่แหละมุ่งหมายเอาในโพธิปักขิยธรรมนี้เออถ้ามองอย่างนี้ว่าสติสมาธิและปัญญาก็ให้เอาอุปมาแบบนี้ไปเทียบให้เอาอุปมาอย่างนี้ไปเทียบพอจะอุปมาเองได้ไหมมุตถสติอกุศลและสติพละเนี่ยปฏิปักษ์กระทำของสติคือมุตถสติอกุศลมุตถสติอกุศลก็คือย่อมทำให้จิตเนี่ยไม่สามารถตั้งมั่นอยู่ได้ตลอดในลมหายใจเข้าออกใช่ไหมถ้าใครมีมุตถสติอกุศลเนี่ยเช่นตั้งได้แวบเดียวก็ไปแล้วตั้งได้แวบเดียวก็ไปแล้วอันนี้แปลว่าเมืองนี้มันยังจมอยู่ใช่ไหมยังอยู่แค่สติธรรมดาไม่เป็นสติภาวนาไม่เป็นสติพละเพราะยังไม่สามารถออกจากการหลงลืมจากสติได้ใครออกได้คนนั้นก็เริ่มยิ้มได้หน่อยๆตรงนี้ก็คือว่าความไม่สามารถเอาชนะจิตของตนได้ความที่จิตแล่นไปสู่อารมณ์ต่างๆเนี่ยเขาเรียกมุตถัสสติพอจะดูตรงนี้แล่นไปอีกแล้วเอาพอจะดูลมแล่นไปนู้นแล่นวันนี้ไม่แล่นก็หลับอย่างเงี้ยนะอันนี้เขาเรียกว่ามุตถัสสติอกุศลปกติสติที่ได้มาจากการเกิดจากพ่อจากแม่ไม่มีกำลังหรอกสติที่เราได้กันธรรมดาเนี่ยเช่นเราระลึกได้เราอะไรธรรมดาเนี่ยจำว่าเอาของวางไว้ตรงไหนระลึกอะไรเนี่ยไม่สามารถขับไอตัวความหลงลืมไปได้ฉะนั้นเวลามาตั้งให้ละเอียดเห็นไหมมันไปเลยมันไปตลอดมันไปตลอดนี่เขาเรียกมุตถสติอกุศลมีแต่ภาวนาสติเท่านั้นที่สามารถกำจัดมุตถสติอกุศลเป็นต้นได้พอจะมองเห็นไหมวิเขปะอกุศลและสมาธิภละวิเขปะคือความฟุ้งซ่านปฏิปักษธรรมของสมาธิคือวิเขปะอกุศลได้แก่การที่จิตไม่ตั้งอยู่ได้อย่างสงบการที่จิตไม่เกาะติดการที่จิตซัดสายในขณะมนสิการภาวนากรรมฐานอานาปานะปกติสมาธิได้แก่สมาธิที่ได้มาแต่แรกๆนั่นแหละจากพ่อแม่เป็นต้นเนี่ยไม่สามารถกำจัดความฟุ้งซ่านที่เป็นอกุศลได้ฉะนั้นมีแต่ภาวนาสมาธิเท่านั้นที่สามารถกำจัดวิเขปะอกุศลคือความฟุ้งซ่านเป็นต้นได้สัมโมหะอกุศลและปัญญาภละปฏิปักษธรรมของปัญญาคือสัมโมหะอกุศลได้แก่ความลุ่มหลงความที่จิตหลงในอารมณ์มัวเมาความมัวเมาแห่งจิตความที่จิตไม่สว่างเป็นไหมสลึมสลือไม่สว่างจิตตกไปสู่ความมืดเพราะไม่มีแสงสว่างปกติปัญญาไม่สามารถกำจัดโมหะอกุศลเป็นต้นได้สัมโมหะอกุศลได้บางทีนั่งอยู่อย่างเงี้ยมันก็สลึมสลือไม่สว่างไม่จิตที่ไม่สว่างเป็นความลุ่มหลงเป็นความลุ่มหลงนี่เป็นการอธิบายทีนี้สรุปตรงนี้ก็คือว่ากลุ่มศรัทธาเป็นปฏิปักษ์ก่ออะไรกลุ่มตัณหาเป็นปฏิปักษ์ต่อศรัทธาพละนะกลุ่มโกสัจฉะความเกียจค้านความไม่อดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและการไม่กล้าปล่อยจิตไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มที่เน้นกล้าปล่อยจิตไปสู่การปฏิบัติเต็มที่อย่างนี่ไปลองได้ไงกล้าไม่กล้ากลัวอุปสรรคไหมกินน้อยนอนน้อยทำความเพียรมากกลัวไหมที่เพียรทางโลกทำไมไม่ค่อยทำถ้ารู้ว่าไปทำงานทางโลกแข่งขันกันเนี่ยถ้างานนี้มันจะได้เงินเยอะๆเราบอกปล่อยก็เถอะจะไปขยันอะไรเลยค่อยเป็นค่อยไปคิดอย่างนี้ไหมฉะนั้นต้องกล้าวีระเนี่ยก็แปลว่ากล้ากล้าปล่อยจิตกล้าปล่อยจิตไปสู่การปฏิบัติเต็มที่กล้า
กลุ่มมุตถัสสติคือความหลงลืมสติเป็นปฏิปักษ์ต่อสติภะละกลุ่มวิเคปะความฟุ้งซ่านเป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิภะละกลุ่มสัมโมหะความลุ่มหลงนี่เป็นปฏิปักษ์ต่อปัญญาภะละเนี่ยในพลธรรมก็คือทั้ง5ประการเนี่ยพลธรรมอันหนึ่งมีกําลังน้อยก็จะไม่สามารถทําลายปฏิปักษ์ธรรมเป็นต้นได้ฉะนั้นถ้ามีศรัทธาภะละเนี่ยดีจนสามารถออกจากตัณหาได้ก็จะเป็นคนไม่เยื่อใยนะไม่เยื่อใยในปัจจามิตรในเกียรติยศและชื่อเสียงทั้งหลายแต่ถ้าหากว่ามีวิริยะภละอ่อนกล้าตัดสิ่งอื่นจริงๆนะพอเข้ามาเอ้าวิริยะก็อ่อนก็ไม่กล้าลงมือปฏิบัติเต็มที่เห็นไหมบางคนเนี่ยบางคนไม่อยากจะยุ่งกามคุณนะโลกามิตรเกียรติปัจจยามิตรทั้งหลายก็ไม่อยากเกี่ยวข้องเกียรติยศชื่อเสียงก็ไม่เอาว่างั้นเถอะไม่สนใจแล้วจะมาเข้ามาอยู่ในภาวะตรงนี้แต่ความเพียรต่ำเป็นไหมก็ไม่อยากอยู่ไปเรื่อยๆเพียรอันนี้ไอ้ก็วิริยะไม่วิริยะพละไม่ทำงานบางคนวิริยะทำงานแต่สติเอาสติไม่ขึ้นอีกเพียรก็ฟุ้งว่ะสติไม่แข็งแรงตรงนี้ก็คือว่านั้นต้องให้มีกำลังท่านอุปมาอย่างนี้ว่าพละทั้ง5เนี่ยท่านอุปมาเหมือนวัวอุสุภะไอ้วัวอุสุภะเนี่ยเพียงตัวเดียวนั้นเนี่ยมีราคามากกว่าวัวธรรมดาเป็นพันเท่าเป็นหมื่นเท่าฉะนั้นบุคคลที่รู้ลักษณะวัวอุสุภะอย่างดีต้องหามันมาเลี้ยงไว้ถ้ามันโตขึ้นมามีพละกำลังและมีฤทธิ์มีเดชมากแล้วมันสามารถรักษาฝูงวัวได้เป็นร้อยไม่ให้สิงโตเสือดาวเสือเหลืองเป็นต้นเข้ามาใกล้ได้นี่ขนาดนั้นนะมันสามารถป้องกันโรคที่เกิดขึ้นในฝูงวัวที่เป็นบริวารของตนได้และยังสามารถป้องกันไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นแก่มนุษย์ภายในบ้าน7หลังนี่คือกำลังเดชของวัวสุภาโดยรอบได้ทั้งทิศตะวันออกตะวันตกและทิศเหนือได้และมันยังมีกำลังลากเกวียน500เล่มเกวียนที่เต็มไปด้วยสินค้าไปด้วยกำลังของมันตัวเดียวนี่ก็คือวัวอุสุภาถ้าเทียบกับวัวเหมือนกับวัวนันทิวิสารได้เรียนไหมได้เคยศึกษาไหมสมัยเด็กๆสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นหลักสูตรใช่ไหมวัวนันทิวิสารเนี่ยดังนั้นการบรรทุกสินค้าเป็นต้นได้เนี่ยเพราะเหตุที่อวัยวะของมันเนี่ยใหญ่โตแล้วมันก็โตเต็มที่แต่วัวธรรมดาเนี่ยมันไม่สามารถบรรทุกสินค้าหรือมีพลังมีฤทธิ์มีเดชอย่างนั้นได้เพราะอวัยวะของเขามันไม่โตเต็มที่มันเป็นวัวธรรมดามันไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชฤทธิ์เดชจึงอะของมันไม่ปรากฏเจ้าของวัวก็ไม่ได้ประโยชน์มากมันก็ตายไปเป็นธรรมดาเนี่ยทีนี้ประการก็คือกะถ้าเราได้วัวอุสุภะมาแต่เราเอาไปปนกับวัวธรรมดาหรือเลี้ยงแบบธรรมดาที่สุดจริงๆอวัยวะมันก็ไม่โตเต็มที่มันก็ได้แค่โตขึ้นมาเป็นวัวธรรมดาแล้วก็แก่ตายเป็นวัวธรรมดาเท่านั้นเองแล้วก็เจ้าของวัวก็ไม่ได้ประโยชน์จากการเลี้ยงวัวนั้นการเลี้ยงดูอย่างดีคือผู้ที่รู้จากลักษณะของวัวอุสุภาต้องแยกมันออกจากฝูงวัวธรรมดานะแล้วก็มาล้อมคอกให้มันอยู่อย่างพิเศษภายในคอกวัวนั้นก็ต้องเอาทรายไปปูข้างบนก็ต้องผูกผ้าเป็นเพดานเข้าไว้ต้องหมั่นทําความสะอาดเพื่อไม่ให้มันเปื้อนมูลอุจจาระปัสสาวะของมันเป็นต้นสําหรับอาหารควรเลี้ยงมันด้วยข้าวเปลือกข้าวสารถั่วที่เก็บไว้สําหรับกินแล้วก็ต้องเลี้ยงดูมันอย่างเต็มที่ด้วยนะถ้าทําได้ยิ่งกว่านี้ได้ก็ควรจะต้องให้ข้าวสาลีมันอย่างนี้เป็นต้นน้ำดื่มก็ควรให้น้ำดื่มเหมือนกับน้ำดื่มที่คนดื่มหลังจากอาบน้ำให้มันแล้วก็ควรจะหาน้ำมันหอมมาทายมันด้วย
ถ้าเจ้าของวัวเนี่ยเลี้ยงอย่างนี้แหละเป็นเหมือนกับเจ้าของวัวผู้ชาญฉลาดฉะนั้นพลธรรม5ประการนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่มีอยู่ในเนยยะบุคคลเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับวัวอุสุภะจริงๆเหมือนกับวัวอุสุภะจริงๆถ้าเจ้าของวัวนำมันไปเลี้ยงดูนะเลี้ยงดูให้ดีๆนะเลี้ยงดูยังไงให้ข้อมูลความรู้อ้าวอย่างเราเนี่ยให้ทั้งอภิธรรมใช่ไหมให้ทั้งพระสูตรให้ทั้งวินัยให้ทั้งพระสูตรให้พระอภิธรรมให้หมดเลยนะเนี่ยนี่แปลว่าเราไปเลี้ยงมันแล้วนะเลี้ยงแล้วปริเฉทที่หนึ่งสองสามสี่ห้าบางคนเลี้ยงใหญ่เลยใช่ไหมนี่เลี้ยงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสัมมาประธานก็เลี้ยงโพชฌงก็ให้กินทั้งโพชฌงค์ชังคาสังยุตก็เรียนกันหมดเหมือนอะไรเหมือนวัวอุสุภะคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็สมบูรณ์ด้วยลักษณะมีฤทธิ์มีอำนาจเกิดขึ้นมา